าวไกลจับตาศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนหรือไม่ยันไร้แผนสำรองคาดยังไม่มีคำวินิจฉัยการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 11:35 น.ก้าวไกลมอนิเตอร์คดียุบพรรคพรุ่งนี้ที่สภาจับตาศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนหรือไม่ปกรณ์วุฒิยันไร้แผนสำรองคาดยังไม่มีคำวินิจฉัยเมื่อเวลา 10:00 นวันที่17มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18มิถุนายนนี้หนึ่งในนั้นคือคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นร้องยุบพรรคก้าวไกลว่าในส่วนของส.ส.พรรคก้าวไกลจะประจำที่อาคารรัฐสภาซึ่งมีประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.ประชามติตามปกติส่วนทางพรรคก็มีทีมที่มอนิเตอร์อยู่และรอดูว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาให้เปิดการไต่สวนหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าทั้งนี้พรรคไม่ต้องเตรียมแผนอะไรรองรับไว้เพราะในวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่ายุบหรือไม่ยุบอยู่แล้วแต่อาจจะได้ทราบว่าจะมีการเปิดไต่สวนหรือไม่และหลังจากทราบแล้วก็คงจะมีการเตรียมการโดยฝ่ายกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง นิชาช็อกโดนคอมเมนต์แรงไม่เหมาะเป็นนางเอกเล่าจุดเปลี่ยนเจอวิจารณ์หนักบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 13:11 น.นิชานัทนิชาช็อกโดนคอมเมนต์แรงจำขึ้นใจไม่เหมาะเป็นนางเอกความมั่นใจหายไปหมดเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตหลังเจอวิจารณ์หนักนักแสดงสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชเปิดใจในรายการ Woody Interview ถึงสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาช่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้รู้สึกเครียดมากเล่าเหตุการณ์สุดช็อกจำฝังใจโดนคอมเมนต์แรงต่อหน้าว่าไม่เหมาะสมเป็นนางเอกอีกทั้งยังเจอกระแสวิจารณ์หนักจนเกือบไปต่อไม่ได้แต่ก็ก้าวผ่านมาได้เพราะตั้งสติมองให้เป็นบทเรียนและแรงผลักดันในการใช้ชีวิตช่วงที่มีกระแสเกี่ยวกับการไม่ต่อสัญญาช่องตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนิชาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆในชีวิตเหมือนกันค่ะที่ตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญากับช่องแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะแค่เราอยากจะลองขยับออกมาแล้วดูงานอะไรที่มันกว้างขึ้นที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่ากับช่องเราก็ยังโอเคยังมีความสุขดีอยู่มากๆการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนในตอนนั้นอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงนิชาจริงๆไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเป็นช่วงที่เครียดมากๆด้วยความที่เราอาจจะไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องตัดสินใจกับชีวิตของตัวเองที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ช่องมานาน10 ปีถ้าไปตรงโน้นจะเป็นยังไงสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นเหมือนกังวลอนาคตเหลือเกินในตอนนั้นเป็นความเครียดที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้แต่พอผ่านมาได้ก็รู้สึกว่าเป็นความเครียดที่ดีจังเลยแปลกมากค่ะคือรู้สึกว่าดีแล้วที่เครียดหมายถึงว่าเพราะมันคือการตัดสินใจเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งคงไม่แปลกหรอกที่เราจะเครียดกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราไม่ได้สตรองจนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนประสบการณ์ใหม่ในชีวิตมากๆที่ทำให้รู้ว่าความเครียดไม่ได้เลวร้ายเสมอไปการที่เราใช้เวลากับการคิดทบทวนไปมาตอนนั้นเราอาจจะเครียดแต่พอผ่านมาได้รู้สึกว่าเราจะไม่เสียใจทีหลังแล้วเพราะเราทบทวนมันมามากที่สุดแล้วคือมันเป็นวัฏจักรหนึ่งความไม่แน่นอนคือเรื่องปกติก่อนที่จะมาเป็นนางเอกภาพนี้เคยอยู่ในหัวเราไหมนิชาไม่เคยค่ะหัวเราะเป็นสิ่งที่ไกลมากอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายแสดงออกตั้งแต่เด็กด้วยค่ะ
แต่การที่ได้ลองเข้ามาเริ่มเล่นละครเป็นบทรับเชิญบทอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีก็เลยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆมีคอมเมนต์ไหนที่เราจำขึ้นใจเลยนิชาช่วงแรกที่เข้ามาก็มีหลายกระแสมากเลยแต่ว่าอันที่จำขึ้นใจจริงๆเป็นคอมเมนต์จากการพูดของคนมากกว่าไม่ใช่คอมเมนต์ในโซเชียลเป็นการพูดที่เขาเดินมาพูดต่อหน้าเราซึ่งเขาเดินมาพูดประมาณว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนางเอกไม่ได้หรอกแล้วหนูช็อกมันคืออะไรตอนนั้นเราเพิ่งเข้ามาน่าจะอยู่ประมาณหมู่5หมู่6พอเจอสิ่งนี้เลยงงนิดนึงว่าสถานการณ์นี้มันคืออะไรแล้วที่เขาพูดถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จำขึ้นใจที่สุดเลยหลังจากวันนั้นเราไปต่อยังไงกับคำพูดที่มันทำให้เราเจ็บนิชาก็หน่อยไปประมาณหนึ่งด้วยความที่เราอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตด้วยก่อนหน้านั้นเราก็แค่เป็นนักเรียนเรียนหนังสือแต่พอเราเข้ามาทำงานกลายเป็นว่าเราเจอสิ่งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังเป็นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำดูมันก็เหมือนเทินไปอีกแบบหนึ่งเพราะก็ไม่รู้ว่าจะนอยกับสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรก็เปลี่ยนมันมาเป็นแรงผลักดันเราแล้วกันเรื่องที่ได้บทเรียนมากที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาคืออะไรนิชาจริงๆเยอะค่ะเรื่องคอมเมนต์เรื่องคำพูดคนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นิชาว่าคนที่เข้ามาในวงการหรือคนที่อยู่ในสังคมตรงนี้อาจจะต้องรับมือเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากหลายทางมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าใจความเป็นมนุษย์แบบนี้มากขึ้นเคยอยู่ในมุมที่ไม่เข้าใจทำงานไม่ได้เลยเราแคร์แต่คำพูดของคนอื่นแล้วก็เอาคำพูดของคนอื่นมาตัดสินตัวเองด้วยซ้ำตอนนั้นก็ทำงานไม่ได้สภาพจิตใจแย่มากความมั่นใจหายไปหมดเลยกลัวไม่ถูกใจคนนั้นกลัวไม่ถูกใจคนนี้จนมาวันหนึ่งช่วงนั้นเล่นละครเรื่อง3ใบไม่เถาโดนคอมเมนต์เยอะมากแต่ว่าต้องขอบคุณกองนั้นเลยที่พี่ทุกคนสนับสนุนเราเต็มที่จำได้ว่ามีคำพูดหนึ่งที่เปลี่ยนทำให้เป็นเราอย่างทุกวันนี้เลยก็คือมีพี่ผู้ช่วยผู้กำกับชื่อพี่ก๊อฟค่ะเขาเห็นสภาพหนูคงแย่มากตอนนั้นดูเศร้าเขาก็เลยบอกว่านิชามานั่งคุยกันหน่อยไหมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็เล่าให้ฟังเขาก็พูดว่าให้ลองตั้งสติลองมองภาพให้กว้างขึ้นนะแล้วแทนตัวเองเหมือนเป็นที่กรองน้ำทุกคอมเมนต์ที่เขาโยนลงมาต้องกรองให้ได้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับเราหรือเปล่าสิ่งนี้ปรับปรุงได้ไหมหรือสิ่งที่เขามาว่าเราไม่สวยแต่เราพอใจหรือยังกับสิ่งที่เป็นต้องแยกให้ดีว่าอันไหนเอามาติเพื่อก่อหรือว่าอันไหนที่มันไม่มีประโยชน์เลยเขาก็สอนให้หนูแยกระบบความคิดได้โอเคพอเจอมันก็นอยอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมาตั้งสติให้ได้ว่าเขาคอมเมนต์อย่างนี้มาเรายังแสดงไม่ดีต้องปรับตรงนี้อันนี้มีประโยชน์งั้นไม่ต้องหน่อยพัฒนาตัวเองแต่ว่าอันนี้ที่บอกว่าเราไม่สวยก็เราประมาณนี้ทำอะไรไม่ได้ก็คงไม่อยากไปทำสัญญกรรมเปลี่ยนหน้าเพื่อให้ทุกคนชอบงั้นก็ช่างมันเหมือนฝึกระบบความคิดนี้มาเรื่อยๆเลยเปลี่ยนมาเป็นเราทุกวันนี้ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายค่ะแต่พอทำได้แล้วเราเบาขึ้นเยอะในชีวิตของคนไม่มีวันรู้หรอกว่าอะไรมันจะคู่ควรกับตัวเราเองจนกระทั่งได้ลองทำนิชาใช่ค่ะต้องรู้จักตัวเองให้มากๆด้วยค่ะถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับเราไม่ใช่คนอื่นบอกว่าเหมาะด้วยเราต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือเราต้องลองไปเรื่อยๆและฟังตัวเองให้มาก บิ๊กแจ๊สเดินหน้าลุยหาเสียงขอคะแนนเสียงชิงเก้าอี้นายกอบจ.ตระเวนแจกแผ่นพับชูนโยบายการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 20:58 น.ปทุมธานีบิ๊กแจ๊สเดินหน้าลุยหาเสียงขอคะแนนชิงเก้าอี้นายกอบจ.
ตระเวนแจกแผ่นพับชูนโยบายประชาชนเขียนป้ายเชียร์รอให้กำลังใจเพียบอ้อนออกมากาบัตรให้ถล่มทลายวันที่16มิถุนายน67ที่ลานแอโรบิกหมู่บ้านพรทิสาร4ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหมายเลข3ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมงานลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่คลอง6และคลอง7ตลาดและชุมชนหมู่บ้านรอบๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างต่อเนื่องพร้อมชูนโยบายและผลงานที่ผ่านมาเพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนปทุมธานีดีขึ้นและปทุมธานีต้องไปต่อเนกปทุมธานีส่วนบรรยากาศมีประชาชนมอบกำลังใจและให้การต้อนรับมอบดอกไม้และพวงมาลัยดอกดาวเรืองและป้ายเขียนข้อความให้กำลังใจเช่นรอดตายเพราะพี่แจ๊สเรารักบิ๊กแจ๊สบิ๊กแจ๊สสู้ๆคลองสวยน้ำใสภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพี่แจ๊สเอาอยู่วันที่30มิถุนายนไปต่อกับพี่แจ๊สพร้อมถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มารอให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิดโดยมีรถหาเสียงขับรอบชุมชนประเวนแจกแผ่นพับชูนโยบายได้ลงพื้นที่พบไปเยี่ยมเยียนประชาชนริมคลอง6ติดคลองระพีพัฒน์แห่เข้าชุมชนหมู่11ทั้ง2ฝั่งเข้าชุมชนสมจินตนาหมู่9ชุมชนสหกรณ์เข้าซอย46ซอยสหกรณ์42ตลาดเหรียญทองหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลและพบปะประชาชนริมคลองเรียบคลอง7ตลอดเส้นทางประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีในวันที่30มิถุนายน2567นี้